คุณผู้ชมคะขณะนี้กู้ซากรถไฟได้แล้วนะคะสำหรับรถไฟสายเด่นชัยกรุงเทพขบวนที่107ที่พุ่งชนท้ายของสายกรุงเทพสายหนองคายกรุงเทพขบวนที่69นะคะที่จอดเสียอยู่นิ่งๆเหตุเกิดบริเวณที่อำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะทำให้เกิดคำถามถึงแนวทางในการจัดการเดินรถทั้งที่กรณีนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นขบวนรถไฟที่จอดเสียอยู่ติดตามจากรายงานค่ะเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยใช้เวลารวมกว่า18ชั่วโมงกู้ซากรถไฟจากเหตุรถไฟสายเด่นชัยกรุงเทพขบวนที่107พุ่งชนท้ายรถไฟสายหนองคายกรุงเทพขบวนที่69ที่อำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่รถไฟขบวนที่69ที่มาจากกรุงเทพปลายทางหนองคายจอดเสียอยู่แต่รถไฟขบวนที่107ต้นทางกรุงเทพปลายทางอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่วิ่งชนเข้าที่ช่วงท้ายขบวนทำให้ผู้โดยสารรถไฟทั้ง2ขบวนบาดเจ็บกว่า30คนและรถไฟได้รับความเสียหายผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ว่าเกิดจากความประมาทของพนักงานไม่เกี่ยวกับระบบการจัดการของการรถไฟเปล่าฮะคงไม่ใช่เป็นการหลับในคือเข้าใจว่านะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเท่าที่ได้รับรายงานเบื้องต้นจากสวัสดนะครับสวัสดสถานีบางซื่อเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้ค้ำชาในส่วนของพครเนี่ยก็ทราบว่าคือพครเนี่ยมีความเข้าใจว่าคือจะค่อยๆเบารถมาเรื่อยๆนะครับแล้วรถขบวนหน้าเนี่ยจะออกไปนะครับก็คงไม่เกิดการชนกันหากย้อนกลับไปดูเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดขึ้นบริเวณรอยต่ออำเภอภาชีกับอำเภออุทัยระหว่างสถานีมาบพระจันทร์และสถานีพระแก้วจุดเกิดเหตุถือว่าน่าจะปลอดภัยมากที่สุดหากดูจากเส้นทางรางมีรถไฟวิ่งได้ถึง3รางแต่เหตุการณ์นี้รถไฟ2ขบวนวิ่งอยู่บนรางเดียวกันแม้เป็นขบวนรถที่วิ่งตามกันไปมีระยะห่าง5นาทีขบวนรถด่วนที่69กรุงเทพหนองคายจอดอยู่ในรางซ้ายสุดมุ่งหน้าทิศเหนือผ่านจุดตัดถนนและจุดไฟอานัตสัญญาณแต่ขบวนนี้จอดเสียอยู่รอซ่อมล้อเวลาเดียวกันขบวนรถเร็วที่107กรุงเทพเด่นชัยวิ่งตามหลังมาผ่านจุดตัดไฟสัญญาณและมีระยะเบรกลดความเร็วเมื่อรู้ว่าเข้าใกล้ขบวนรถ69พนักงานขับรถพยายามลดความเร็วด้วยเบรกฉุกเฉินเหลือความเร็ว48กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ระยะห่างเพียง200เมตรไม่พอที่รถจะหยุดได้ขบวนรถกรุงเทพเด่นชัยจึงชนท้ายขบวนรถที่อยู่ด้านหน้าจึงเกิดคำถามตามมาถึงระบบการทำงานเพื่อลดอุบัติเหตุของขบวนรถไฟหากมีรถขบวนหน้าจอดเสียรถไฟทุกขบวนมีวิทยุสื่อสารเพื่อให้พนักงานควบคุมรถแจ้งความเคลื่อนไหวต่อนายสถานีที่ใกล้ที่สุดอีกระบบคืออานัตสัญญาณที่คล้ายกับสัญญาณจราจรทั่วไปพนักงานขับรถไฟต้องดูสัญญาณไฟว่าเป็นสีแดงหรือสีเขียวหากเป็นสีแดงต้องจอดรอสะท้อนให้เห็นมาตรการความปลอดภัยที่มี2ระบบทั้งสัญญาณไฟอัตโนมัติและการสื่อสารด้วยบุคคลผ่านวิทยุสื่อสารตามระเบียบการเดินรถเป็นขบวนรถที่ตามกันระหว่างสถานีจะมีได้แค่ขบวนเดียวเช่นขบวนแรกออกจากสถานีไปต้องไปถึงสถานีถัดไปก่อนและหลังจากนั้นจะคืนทางให้นายสถานีจึงจะให้ทางปล่อยรถขบวนที่2ออกไปได้แต่หากขบวนรถที่เสียกลางทางตามขั้นตอนต้องแจ้งต่อนายสถานีว่ารถเป็นอะไรที่ไหนเพื่อให้นายสถานีรับทราบและกักขบวนรถที่จะตามมาไว้ก่อนหลังจากนั้นนายสถานีจะแจ้งไปยังพนักงานควบคุมการเดินรถที่จะดูภาพรวมและจะเป็นผู้อนุญาตให้ขบวนถัดไปเปลี่ยนเส้นทางได้โดยต้องมีหลักฐานการได้รับอนุญาต